สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนะคะวันนี้เราจะมานำมันสำปะหลังนะคะมาแปรรูปเป็นขนมหวานกันค่ะนั่นคือขนมมันหรือขนมมันสำปะหลังเนี่ยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะมาดูส่วนผสมของขนมมันสำปะหลังเลยนะคะแน่นอนค่ะคือมันสำปะหลังนะคะน้ำตาลทรายเกลือแป้งมันหัวกะทิมะพร้าวทึกๆขูดฝอยนะคะสำหรับอัตราส่วนผสมเนี่ยคุณผู้ชมดูได้ที่เว็บไซต์ foodtravel.tv นะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการทำเลยค่ะค่ะเริ่มแรกเลยนะคะมันสำปะหลังของเราเนี่ยจากหัวอย่างเงี้ยนะคะเราก็เอาไปล้างทำความสะอาดให้สะอาดเลยแล้วก็ปลอกเปลือกให้เรียบร้อยนะคะก็จะได้มาเป็นอย่างนี้นะคะเราก็ใช้มือแมวเนี่ยนะคะใช้ด้านที่เป็นซี่เนี่ยนะคะขูดนะคะขูดไปเรื่อยๆนะมันก็จะเป็นออกมาเป็นฝอยๆเล็กๆเนี่ยนะคะขูดเบาๆหมายถึงว่าขูดอย่าลากแรงคือขูดสั้นๆนะคะมันจะได้เป็นเส้นสั้นๆออกมาเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะขูดไปเรื่อยๆนะคะจนหมดแล้วเดี๋ยวเราไปนวดทำส่วนผสมกันค่ะค่ะเราจะมานวดส่วนผสมของขนมมันกันนะคะหลังจากที่เราขูดได้นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ก็ใส่ลงไปนะคะในชามอ่างผสมแล้วก็ตามด้วยแป้งมันนะคะนวดให้เข้ากันนะคะจริงก็จะคล้ายๆกับขนมกล้วยขนมฟักทองหรือขนมเผือกที่นึ่งขายแต่ว่าขนมมันเนี่ยมันมีเหมือนมีแป้งในตัวเยอะนะคะก็เลยเราอาจจะไม่ต้องใส่แป้งอย่างอื่นเราใส่เฉพาะแป้งมันเล็กน้อยนวดถ้านวดแล้วสังเกตเห็นว่ามันก็จะมีน้ำออกมานะคะหลังจากนั้นนะคะก็นวดไปสักพักหนึ่งนะคะแล้วเราก็เอาตัวมะพร้าวขูดขาวเนี่ยใส่ลงไปนะคะเสร็จแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะนวดๆบีบๆไปนะคะเพราะว่าน้ำตาลทรายมันก็จะได้เข้าซึมเข้าไปในตัวของมันด้วยจากนั้นนะคะก็ใส่ให้หมดต่อด้วยเกลือเลยค่ะเนี่ยนะคะสังเกตดูมันจะเริ่มช้ำๆหน่อยนะคะเพราะว่าตัวน้ำตาลมันซึมเข้าไปถ้าลองนวดเราจะรู้สึกได้จากตอนแรกที่มันแข็งๆเนี่ยตอนนี้จะเริ่มนุ่มขึ้นนะคะหลังจากนั้นเราค่อยๆหยอดกะทินะคะแล้วก็นวดพร้อมกับนวดไปด้วยเพราะดูให้น้ำตาลทรายละลายเข้ากันนะคะเพราะยังเป็นเม็ดๆอยู่บ้างแล้วก็ใส่กะทิจนหมดนะคะเราก็จะนวดไปอีกสักพักหนึ่งให้มันเข้าเนื้อนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปหยอดใส่พิมพ์นึ่งกันค่ะอ
ตอนนี้เราก็จะเตรียมนึ่งนะคะเราก็เอารังถึงเนี่ยใส่น้ำก่อนแล้วก็ตั้งให้เดือดนะคะระหว่างนี้เราก็วันนี้เราจะนึ่งด้วยถ้วยเล็กๆเนี่ยนะคะไม่ทราบว่าเป็นถ้วยตะไลหรือถ้วยชาอย่างเงี้ยนะคะเราก็ตักขนมหยอดใส่นะคะจนเต็มเดี๋ยวเวลาที่เราไปนึ่งนะคะเราก็จะนึ่งประมาณ 20-30 นาทีนะคะหรือเปิดดูแบบตรวจเช็คดูก็ได้ตอนที่ขนมสุกแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะหยอดไปสักพักนึงก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูตอนนึ่งอีกทีละกันค่ะเราก็หยอดพิมพ์เสร็จเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราก็เอานึ่งเลยนะคะให้น้ำเดือดนะคะยกใส่แล้วก็เอาน้ำออกจากฝาด้วยนะคะจะได้ไม่หยดลงหน้าขนมเรานึ่งเป็นเวลา 20-30 นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวสุกแล้วเรากลับมาดูกันค่ะค่ะขนมเรานะคะตัวขนมมันของเราก็นึ่งมาได้30นาทีแล้วนะคะแล้วก็ตะกี้เราก็เช็คดูว่ามันสุกได้ที่จะสังเกตเห็นว่าพอมันสุกเนี่ยมันจะใสนะคะตัวมันแต่ถ้ามันมีก้อนๆขาวๆอยู่คือแสดงว่าเราขูดชิ้นใหญ่นะคะเราก็เอามีดหรือซ่อมเนี่ยลองจิ้มดูแล้วถ้ามันนิ่มใช้ได้ก็คือสุกเหมือนกันนะคะก็จะได้อีกรสสัมผัสหนึ่งมีเป็นเนื้อมันอยู่ด้วยนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขนมมันสำปะหลังขนมมันของเราซึ่งถ้ายังไงเนี่ยทิ้งไว้ให้เย็นสักพักนึงแล้วแคะออกจากถ้วยก็จะง่ายกว่านะคะถ้าแคะตอนร้อนๆมันก็จะยังติดกับถ้วยอยู่ไม่ยากใช่ไหมคะยังไงก็ลองทำดูแล้วกันนะคะสำหรับอัตราส่วนนะคะคุณผู้ชมเข้าไปดูได้นะคะที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv นะคะวันนี้ควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ